ตรงนี้เป็นด้านหน้าของวัดพุทธบารมีนะคะวันที่11พฤศจิกายนวันนี้มีงานกฐินสามัคคีจะให้ชมด้านหน้าแล้วก็บริเวณทั่วๆไปที่รอบๆวัดนะคะขณะนี้ข้างในก็จะเป็นการถวายอาหารเพลดิฉันก็เห็นว่าฝนไม่ตกมากเท่าไหร่แต่ก็ต้องคุมไว้นะคะเพราะหนาวก็รีบออกมาเก็บภาพก่อนเพราะไม่รู้ว่าต่อไปเนี่ยจะตกมากกว่านี้หรือเปล่าอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันค่ะว่าที่วัดพุทธบารมีมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรอย่างไรเพิ่มขึ้นบ้างค่ะก่อนหน้านี้ประมาณ145ปีเป็นโบสถ์โปรเตสแตนต์แต่ตอนนี้ได้เป็นวัดพุทธศาสนานะคะมีการเปลี่ยนแปลงมาตลอดเรียกว่าพัฒนามาเรื่อยๆจากที่ว่าตอนช่วงบนนั้นเป็นยอดแหลมนะคะแต่ว่ามีพายุก็เลยยกลงมานะคะมาตั้งไว้ตรงข้างหน้าวัดเนี่ยค่ะอยากได้เดินดูรอบๆกันนะคะมีการเปลี่ยนหลังคาอะไรกันทั้งด้านหน้าและด้านข้างตรงนั้นแล้วเนี่ยแหละค่ะเป็นยอดแหลมเลยนะคะยอดโดมเมื่อก่อนนี้อยู่ด้านบนแต่เดี๋ยวนี้มีเอกลักษณ์ก็คือพระธรรมจักรด้านบนเลยนะคะเพราะว่าเก่าแก่มากแล้วท่านที่มาก็สามารถมาชมได้นะคะนี่เป็นกระเบื้องเก่ายอดสูงเลยค่ะและในวันนี้มีคนมาร่วมเยอะเลยที่จอดรถก็จะดูคับแคบไปเลยนะคะเดี๋ยวเราเดินรอบๆกันไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้เห็นว่าที่ท่านพระคุณเจ้าพระอาจารย์ตังได้ปรับปรุงดอกไม้เมื่อครั้งที่แล้วสวยงามตอนนี้ก็สวยไปอีกแบบนึงค่ะเป็นฤดูใบไม้ร่วงนะคะอันนี้เป็นเวลาที่มีการปฏิบัติธรรมคนที่เข้าร่วมก็มาพักที่นี่ก็เป็นของวัดด้วยเช่นกันเราเดินกันไปเรื่อยๆนะคะจะได้เห็นว่าบริเวณโอ้โหสวยงามเลยนะคะเมื่อครั้งที่แล้วที่มาที่วัดเนี่ยนะคะเป็นการครบรอบวันเกิดของพระอาจารย์ตังนะคะท่านเจ้าอาวาสที่นี่แล้วท่านได้กล่าวถึงว่าในไม่ช้าทางวัดเนี่ยก็จะมีการจัดงานปลุกพัทธสีมาแล้วท่านก็เล่าให้ฟังว่าแผนตอนนั้นนะคะต่อไปของท่านเนี่ยจะเป็นอะไรยังไงก็คือการนำขุดต้นไม้ตรงนี้ค่ะออกไปเพื่อที่จะแผนไว้ว่าจะเป็นการมาตั้งเต็นท์ตรงนี้เวลาที่มีคนมาเยอะๆนะคะเป็นพิธีจะเห็นว่าในวันนี้เดี๋ยวเราไปด้านข้างๆนะคะเข้าไปเห็นว่าเสร็จสิ้นต้นไม้ออกไปแล้วโล่งเลยแล้วก็หญ้าสวยเลยนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆว่าท่านจัดการได้รวดเร็วมากนะคะเห็นผิดตาไปเลยสวยเรียบร้อยเพิ่มมากขึ้นยังเหลือให้ชมนะคะดอกหนึ่งเดี๋ยวเราเข้าไปดูใกล้ๆนะคะว่าผลงานที่ท่านทำไว้นั้นจะสวยเด่นชัดมากแค่ไหนเนี่ยค่ะตอนนั้นฉันก็พามาเดินมีชมธรรมชาตินิดนึงโหเยอะเลย
ไปไหนกันเนี่ยเริ่มหนาวที่นี่ต้องไปที่อื่นกันแล้วใช่ไหมเนี่ยค่ะโอ้เนี่ยค่ะขออนุญาตเข้าตรงนี้นะคะจะได้เห็นกันชัดๆโอ้โหใช่ที่ที่เรามาเดินกันดังนั้นหรือเปล่าก็คือเอาต้นไม้ออกขุดออกด้วยเห็นท่านเล่าให้ฟังแล้วตอนนี้ดูสิคะโอ้ยได้พื้นที่เพิ่มขึ้นเยอะเลยสาธุสำหรับท่านที่ได้ร่วมปัจจัยในการที่ทำที่ตรงนี้ให้สวยงามอย่างนี้นะคะถ้าด้านหลังนั่นก็เป็นที่จอดรถและตรงนู้นก็เป็นโบสถ์นะคะตรงนี้เป็นของวัดหมดเลยค่ะที่เป็นอาคารที่พักปฏิบัติธรรมจะเห็นว่าท่านได้พัฒนาแล้วก็ทำโหยเรียบร้อยเลยค่ะต้นไม้ต้นใหญ่ๆก็ยังคงไว้นะคะได้พื้นที่บริเวณกว้างมากค่ะตรงนั้นก็เป็นที่ชานอาหารกันตอนนี้ในส่วนหนึ่งอันนี้อยู่ด้านหลังของวัดนะคะเนื่องจากที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นโบสถ์ตรงนี้เราก็เห็นว่าเป็นสุสานเวลาที่มีคอร์สปฏิบัติธรรมดิฉันก็เห็นว่าท่านพระอาจารย์จะนำมาเดินตรงนี้ด้วยนะคะนี่ค่ะกว้างเลยก็ยังคงไว้เหมือนเดิมด้านหลังของวัดพุทธบารมีนะคะบริเวณกว้างเราก็ได้เห็นรอบๆกันแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นด้านข้างเป็นทางเข้าในวัดค่ะเอาแค่จานตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะเอาไปล้าง